เรื่องความสามารถพิเศษนะคะใครมีความสามารถพิเศษอะไรแจ้งพี่ๆสตาฟได้เลยเนาะและใครที่ต้องการอุปกรณ์ในการแสดงความสามารถพิเศษนะคะก็แจ้งพี่ๆเขาเลยเนาะไปถามได้จ้ะนี่ซักซ้อมเนาะออเพชรแล้วมั้งพี่เขาไม่หายไปไหนหรอกพี่เขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเว้ยมึงนี่ก็แปลกเป็นห่วงคนอื่นไม่เป็นห่วงตัวเองพี่ป่านนี่ก็แปลกหิวข้าวก็ไม่ยอมไปแดกต้องมานั่งรอมึงเนี่ยนะตลกดีว่ะเออทำไมไม่ไปกินก่อนกูวะมึงไม่บอกพี่เขาปะกูอีกนานกว่าจะเสร็จอ่ะ 4-5 ทุ่มก็ยังไม่เสร็จเลยมั้งกูต้องไปบอกเหรอเอ้านี่เรื่องของกูมั้งกูต้องเดินบอกมั้งเรื่องของมึงให้ชัดไปจริงอ่ะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ดิน้าเห่าน้องโยมาหาใครครับผมเรียกใครสักคนดิโยดีหมดอ่ะพี่อ่ะชิมหมดแล้วตกลงน้องจะเรียกใครล่ะครับนี่พี่ก็รออยู่นะชายแซวผู้ชายก็เป็นหนูวะน้องมันน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องแฟนมึงพี่ป่าเออดีวะเรียนเกษตรอย่างกูอย่างสู้เดียวมหาลัยได้ไงวะน้องโยทำพี่อกหักตั้งป้อเลยอ่ะเฮ้ยเงียบก่อนว่าไงหิวข้าวเรื่องถามกูเหรอหิวไปกินก่อนก็ได้ความจริงอ่ะกลับก่อนก็ได้นะวันนี้อาจจะเลิกดึกอ่ะงั้นเอางี้เฮ้ยเฮ้ยกูกินข้าวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนวะรับพาตัวน้องปีหนึ่งเหรอเด็กมันหิวข้าวเอ้ยป้าจะไปกินข้าวเหรองั้นป้าเอาข้าวด้วยดิเราโทรสั่งไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ไปเอาร้านอยู่ตรงหลังมอเราเนี่ยแหละร้านอาหารตามสั่งเอาหน่อยนะอ่ะนี่ตังส่วนน้องโยก็ไปช่วยพี่เขาขนข้าวแล้วกันนะ thank you จ้านะบีมกูยุ่งจัดรถหน่อยดิรีบซื้อข้าวไปนานนะมึงเออยังไม่เนียนโชคดีครับกินข้าวดิมีหลายคนรออยู่นะพรุ่งนี้พี่ก็ไปด้วยเหรออืมทำไมอ่ะไม่อยากให้ไปหรอก็ไปดิไปช่วยงานคนอื่นบ้างยิ่งเป็นเดือนมหาลัยอ่ะยิ่งต้องไปแล้วปกติกูไม่ช่วยหรอก็เห็นนั่งรออยู่เฉยๆนี่มึงกำลังชมกูรออยู่ปะเนี่ยผิดประเด็นละนั่งรออยู่เฉยก็คือไม่ช่วยอะไรใครเลยไม่ได้ชมซะหน่อยแล้วกูหล่อไหมป้าครับเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วจ้ะเฮ้ยยังไม่ตอบคำถามกูเลยคุณถามอะไรกูหล่อไหมก็ส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้ตัวอีกเหรอรู้แต่อยากฟังจากปากของมึง
หรอแต่น้อยกว่าผมนะว่ากันไปมาเดี๋ยวช่วยถือไม่ต้องตัวช่วยหน่อยดิกุญแจอยู่ดิวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอขอบคุณพี่แฮมด้วยนะที่มาสอนเต้นพวกเราวันนี้อ่าขอบคุณค่ะพี่แฮมโอเคกลับบ้านดีนะจ๊ะพักผ่อนเยอะๆแล้วพรุ่งนี้เตรียมกระเป๋ามาที่นี่ 9:00 นนะจ๊ะเจอกันจ้าไปบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย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 ครับเหนื่อยมั้ยมึงนิดนึงอ่ะเออไอ้มันนี่มันดึกจังวะบ่นบ่นโยวันนี้กลับกับเราไหมพอดีเรารถแนนมาวันหลังได้ไหมเนตวันนี้เรามีธุระกับพวกพี่ๆอ่ะโอเคกลับดีๆพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายนี่ที่ป่าจะกลับพร้อมมึงจริงใช่มั้ยนี่เขากำลังจีบเพื่อนกูหรือยังไงจีบหาอะไรขอเดียวกันก็กลับทางเดียวกันดิวะไม่จีบได้ไงนั่งรอมึงตั้งนานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รอกูมั้งเขาเป็นเดือนนะเว้ยเขาก็ต้องดูแลน้องๆมึงนี่ก็อย่าให้ความหวังกูมากเลยบางทีนี่มึงก็คิดเข้าข้างตัวเองในแง่ลบมากเกินไปนะแต่บางทีกูก็ไม่อยากคิดไปเองจนกูต้องเจ็บเองเปล่าวะพี่จะพาเพื่อนผมกลับเหรอมีปัญหาอะไรเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ต่อไปก็ไม่แน่ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนหรือแฟนวะเนี่ยหัวมึงชิบหายเลยเพื่อนครับเพื่อนแน่ใจนะว่าเพื่อนใช่มึงคิดว่าเพื่อนอยู่ฝ่ายเดียวนะเว้ยสงสัยต้องให้มิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วครับคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันหมดกลับได้ยังเชื่อน้องมิ่งเรื่องแปลกๆวะ
หรือว่ามันจะชอบไอ้น้องโยนี่คนวะกลัวไม่วะทำไมมั่นใจขนาดนั้นวะไม่รู้วะแต่กลัวไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงวะว่าเรื่องที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเอางี้เดี๋ยวกูพิสูจน์เองมึงไว้ใจนักสืบคิดไต่จีคนนี้ได้เลยกูขอเอาชื่ออากงกูเป็นเดิมพันสับล่างอยู่เหรอล่างอะไรวะหน้าอย่างนี้ก็ฮอตด้วยฮอตบ้าฮอตบอลเหรอทั้งไอ้โฟร์ไอ้มิ่งเดือนวิศวะทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงอะ8โมงเขานัด9โมงอ่ะทำไมมีอะไรจะใช้เหรอกระปุกกูด้วยฮะวันที่กูไม่มีเรียนกูจะตื่นยากกระปุกกูยังไงอ่ะก็เคาะประตูไงแค่นั้นเหรออืมได้มั้งขอบใจไปนะขอบคุณที่มาส่งเดี๋ยวเรียกว่าพี่ป่าก็โอเคดีนะพี่ป่าทำไมไม่เรียกพี่ป่าต่อล่ะที่พี่ยังไม่เรียกชื่อผมเลยเรียกแต่เตี้ย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 อยู่นั่นอ่ะทำไมอ่ะไม่น่ารักเหรอเตี้ยบ้าอะไรน่ารักบ้าปะเนี่ยเอางี้เอาอะไรอีกถ้ามึงเรียกกูว่าพี่ป่ากูจะเรียกมึงว่าน้องโยตกลงไหมจะตกลงไหมฉันมีกล้าจะฝันไกลเกิดที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจและคงมีน่ารักมากนี่หัวใจกูเต้นตุบๆแล้วเนี่ยมันก็เต้นกับทุกคนแหละเวนนี่เออไอ้คิดแล้วเรื่องเดือนวิศวะปีหนึ่งของมึงอะมึงเริ่มพิสูจน์ยังวะยังเลยวะกูไม่ค่อยมีเวลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องที่มึงจะพิสูจน์เนี่ยมึงหมายความว่ามึงจะตัวเขาแรกเหรอวะ
เป็นบ้าอะไรของมึงเอ้าก็กูเห็นว่ามึงหน้าหวานอะวิธีนี้อะก็ได้ดีสุดแล้วป่ะนี่กูถามมึงจริงๆนะคนหน้าหวานๆอย่างกูเนี่ยต้องเป็นเกณฑ์ทุกคนเลยวะมึงหน้าไม่หวานเลยมั้งไม่หรอกก็กูเห็นมึงอะเหมาะกับกูไงตัวเล็กๆผิวขาวๆ ขาสั้นๆแบบเนี้ยน่ารักนะเว้ยไอ้คิตตี้คิตตี้พ่องดิเฮ้ยจะเตะเพื่อนเลยเหรอโอ้ให้รอก่อนดิถ่ายด้วยถ่ายด้วยนี่สวัสดีครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับบุกเพว่ะพูดถึงแม่งก็มาพอดีสูงชิบหายสัก185ได้มั้งไม่ขาวไม่ดำหุ่นก็น่าจะเล่นกีฬาไม่ก็เข้ายิมประจำหน้าตาต้องยอมรับว่ามันก็หล่อแต่หล่อคนละแบบกับไอ้ป่าจมูกโด่งตาโตคิ้วเข้มเฮ้ยแล้วกูจะมาสนใจความหล่อของมันทำไมวะคอยดูเธอไอ้มิ่งกูจะต้องรู้ให้ได้ว่ามึงชอบน้องโยหรือเปล่าไอ้รอมาแล้ววะใครวะสวัสดีพี่เออสวัสดีเมื่อไหร่เพื่อนพี่จะพาเพื่อนผมกลับมาสักทีอะโหยไอ้สองคนนั้นน่ะเหรอป่านี้ไม่มีลูกเป็นสิบคนแล้วมั้งตอนที่พี่โทรไปอะเห็นว่าน้องมันเข้าห้องไอ้ป่าเลยนะเว้ยบอกมันนะพี่มีกิจกรรมอะไรก็รีบทำแล้วก็รีบมาแล้วตกรถเออว่าแต่ว่ามึงชื่ออะไรนะมิ่งครับมิ่งขวัญมิ่งขวัญชื่อไม่คนผู้หญิงเลยว่ะแต่ผมอะเป็นผู้ชายนี่ครับเออกวนตีนดีแล้วพี่อะชื่ออะไรกูเหรอพี่คนนั้นนะแล้วทำไมต้องเป็นกูวะก็พี่ดูสนิทกับพี่ป่าดีและอีกอย่างตอนเนี้ยเพื่อนพี่กับเพื่อนผมก็กำลังจะสนิทกันทำไมเราไม่สนิทกันไว้ล่ะครับไอ้นี่ก็สนิทมึงก็ถามมันดิเอาไอ้คิดไงโยนนี้ให้กูวะพี่คิดคิดพี่คิดแคทผมจำได้ตอนมัธยมเนี่ยพวกผมเรียกกันพี่คิดแคทหมดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนั้นน่ะพี่ตุ๊ดเตี้ยน่ารักน่ารักอ่ะแต่ดูตอนนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะถ้ามึงเรียกกูว่าคิดแคทอีกรอบกูถีบมึงแน่ถึงเหรอพี่เฮ้ยมึงว่าไงนะเฮ้ยไอเด็กนี่ควรตีนที่มันหายเลยโอ๊ยสนิทกันไว้นะพี่ผมไปก่อนนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแหมหมอพนาวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรมาหรือเปล่าเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนที่ผมโทรไปหาก็ไม่มีอะไรน้องเขาแค่มาปลุกกูก็ตื่นไปอาบน้ำหลังจากนั้นน้องเขาก็จัดชี้ให้กูก็แค่นั้นแล้วก็มาหามึงอ่ะแค่นั้นเองเหรอวะเออก็ได้เอ้าโยช้าตลอดเลยมึงลีลาตลอดมานี่ช่วยมึงกลัวเมาเหรอข้างหน้าเลยนั่งข้างหน้าเลยพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างล่ะมึงอ่ะหายยังยืนทำไมอ่ะไปดิเฮ้ยกูขอนั่งหลังนะเออป่ะไปดีกว่าอ
ฮัลโหลว่าไงวะโฟนแล้วมึงนั่งข้างใครวะถามไปงั้นแหละแล้วมีอะไรวะฮะโยนไปรับปะโอเคหยุดพักรถกิโลเมตรที่45ใช่ปะได้บีมวนรถกลับหน่อยป่าเกิดอะไรขึ้นวะโยเมารถขอบใจมากเพื่อนโยโอเคขึ้นไหมใช่ดูเพื่อนหน่อยมาค่ะกูให้กินยาแล้วคงต้องเปลี่ยนรถว่ะนั่งตรงไหนก็อ้วกหมดเลยอ่ะเฮ้ยโยงั้นไปรถพวกกูแล้วกันงั้นกูฝากเลยนะป่าฝากคนนั้นนะพี่ป่าฝากด้วยนะไหวไหมน่ารักนะมึงเนี่ยเมารถด้วยตอนนี้กูคงขับไม่เมาใช่ไหมอืมป่าอย่าหาว่ากูว่างั้นว่างี้เลยนะเผื่อไว้จะได้ไม่อ้วกเสียรถกูหัวน้องมันจะโขงไหมนั่นน่ะงอนเงนซะขนาดนั้นน่ะจับน้องนอนดีๆก็ได้เดี๋ยวหัวมันโขงมาเสียโฉมคราวนี้โดนเฉ่งทั้งคณะวิทย์แน่นอน
แม่งละแอบแตะอ่างน้องเหรอปาเฉลอกาดนะมึงเนี่ยร้ายร้ายเบาๆหน่อยโยมันจะนอนเอ้ยบีมเบาแอร์หน่อยดิแล้วมึงอ่ะขับเร็วไปแล้วนะขับช้าๆดิช้าไปแล้วมานอนท่านี้นอนต่อก็ได้นะกูไม่ว่าหรอกไม่ดีมั้งเดี๋ยวเนี่ยกินเอาเสร็จแล้วล่ะไปไหนนอนต่อดิแล้วนี่ดีขึ้นแล้วหรอก็เหลืออีกนิดอ่ะหนูมากเมารถบัสแต่ไม่เมา CRV ทำไมมันเหวี่ยงอ่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็นอนต่อได้นะจะได้หายผมเกรงใจนอนเป็นชั่วโมงแล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกนอนต่อเลยขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะที่นอนตากอ่ะความจริงแล้วมันก็สบายดีนะอ่ะล่ะค่ะน้องๆน้องโยก็มาแล้วนะไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะดีแล้วล่ะถ้างั้นเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่านะคะเพราะเวลาเรามีจำกัดมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องๆต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวเรามาทำงานนะคะอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วเดี๋ยวน้องๆเนี่ยไปพักผ่อนตามพยาศัยเลย1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมารวมกันอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องห้องพักนะคะพี่จะให้น้องๆจับคู่กัน2คนเนี่ยตามนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีพี่สตาร์ไปนอนด้วย1คนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันนะคะและอย่างนั้นก็เพื่อจะควบคุมความประพฤติน้องๆด้วยเพื่อมีอะไรจะอุ๊บอิ๊บอะไรกันนะคะพี่จะได้ดูไว้นะคะแต่จะเล่นตาไหวเรียบร้อยกันนะถ้างั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีพี่สตาร์ปีสอนตาขึ้นไปนะคะตอนนี้พวกน้องก็แยกย้ายได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะพักผ่อนให้เต็มที่เลยทางนี้นะจ๊ะลูกไม่มีอะไรเรียบร้อยหมดเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นของพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อเราไปเอาสมออยมึงอ
โยมึงมึงคิดว่ามึงจะได้นอนห้องเดียวกับหวานใจมึงวะวะเฮ้ยมีทางอ่ะมานอนกับกูเลยกลนขึ้นมาทำไงวะไอ้กูแย่แถมยังต้องมาเห็นกูใส่แว่นอีกไม่ไหววะกูมั่นใจแล้วถ้าเขานอนห้องมึงมาจริงๆนะเว้ยว่ามึงร้องอู้หูยังมึนหัวอยู่เลยวะเออนอนดิจะกินอะไรป่ะเดี๋ยวกูโทรสั่งให้มากินตอนเย็นเลยก็ได้มึงไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยรีบบอกกูเลยนะเว้ยไหวดิกูคิดไว้แล้วมึงต้องเมารถเออแม่งโคตรอายเลยว่ะคนอื่นแม่งต้องคิดว่ากูเป็นแถวแน่เลยมึงก็เมารถอย่างงี้มั้งแต่เด็กแล้วป่าวะไม่แต๋วหรอกเออแล้วเรื่องบนรถไอ้ที่ป่ามีอะไรคืบหน้าบ้างวะกูนอนตักเขาเฉยเลยเฮ้ยงงนะตอนแรกกะจะลุกแล้วแต่พอนอนไปนอนมาแม่งโคตรสบายเลยว่ะกูเลยนอนยาวมาถึงที่นี่เลยไอพี่ป่านี่ก็ไม่บ่นสักคำเลยไอพี่ป่านี่ก็ใจดีเหมือนกันนะกูจะทำเขาเป็นเหน็บไหมวะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงนี่ใช่ปะแต่การเมาครั้งนี้มันโคตรคุ้มเลยว่ะกูอยากจะเมาอย่างนี้สัก10รอบเลยมึงไอ้กูล้อเล่นล้อเล่นเหรอนี่มึงคิดว่าคนที่เขาเช็ดอ้วกมึงเนี่ยเขาสนุกกับมึงไหมฮะคนที่เขาถูหลังให้มึงเนี่ยอ่ะอ้วกก็เหม็นกูจะอ้วกตอนนั้นกูจะอ้วกหัวฮะพวกเหม็นคนรูปหลังมึงเนี่ยฮะเขาจะสนุกกับมึงไหมล้อเล่นเหรอกูมาขัดจังหวะหรือเปล่าพี่นอนห้องนี้เหรอกูย้ายก็ได้เดี๋ยวก่อนดิพี่ไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นพวกมึงกำลังจูจีกันอยู่เลยนี่เปล่าซะหน่อยนอนห้องนี้จริงเหรอมาขนาดนี้แล้วนอนนอกห้องมั้ง3คนบนเตียงจะสบายเหรอเดี๋ยวกูนอนโซฟาแล้วกันจูจีกันเสร็จก็อย่าลืมเวลานัดล่ะเชดพี่ป่านอนห้องนี้ด้วยวะเฮ้ยแล้วกูจะทำไงวะแล้วกูจะทำไงวะเนี่ยอยากแปลงร่างเป็นภาพปูที่นอนแล้วแอบดูมึงสองคนสวีทกันอยู่นะแต่กูก็ทำไม่ได้จะเย็นไหมว่ากูต้องออกไปนอนข้างนอกวะแล้วกูจะนอนไหนอะมึงก็เพื่อนกูไม่มีใครต้องย้ายไปห้องไหนทั้งนั้นแหละนี่มึงเครียดเรื่องพี่ป่าเหรอ
มันเข้าใจผิดไงไม่มั้งเขาอะถึงมึงเว้ยเสือด้วยกันน่ะย่อมรู้ดีเว้ยแหมเสืออย่างมึงอะควายประชดประชันซะขนาดเนี้ยนะไม่ใช่แค่เข้าใจผิดแล้วนะครับน้องโย ไม่ต้องคิดมากหรอกนอนเอาแรงก่อนมึงเดี๋ยวต้องไปถ่ายคลิปบ้าบออะไรนั่นอีกเดี๋ยวไม่รอนะเว้ยเสียชื่อคณะอย่ามาร้องเดี๋ยวแพ้กูเนี่ยจะร้องให้งองแงนะจ๊ะนอนเร็วปลุกกูด้วยนะไปละตื่นตื่นได้แล้วเตี้ยตื่นได้แล้วน้องโยครับตื่นได้แล้วบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกน้องโยยังไม่ได้ตกลงกันเลยพวกมึงไม่ตื่นอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้วทำไมไม่ลุกอ่ะแป๊บดิก็ต้องปรับสภาพก่อนดิมึงหลับสนิทมากเลยเหรอก็แต่มึงดูเป็นคนหลับลึกนะขนาดอยู่บนรถไอ้บีมกูตีปากมันสิบทีมึงก็ไม่ตื่นมึงเชื่อกูเหรอต้องตีจริงแน่เลยอ่ะบ้าเหรอกูจะเป็นหมอนะกูไม่ทำร้ายคนที่ป่วยอยู่หรอกหมอเถื่อนเตี้ยควรตีเหรอจักรตีตื่นยังอ่ะตื่นแล้วนี่ไงก็ลุกดินาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยได้ข่าวมาก่อนใครเสนอก็สนองก็อาจใช่คืนนี้แดกเล่าห้องกูนะเชมิงกูนี่แหละจะไปปั้มพี่เขามีอะไรพี่โฟร์ฟ้าใช้ให้ผมไปซื้อน้ำแข็งไปเพื่อนผมหน่อยดิตกลงมึงคิดอะไรกับเพื่อนพี่ป่าปะวะงั้นผมขอเมมเบอร์พี่ไว้นะคุณเพื่อเล่นมึงเหรอ